เมนูดีอร่อยวันนี้เราขอนำเสนอเมนูยำลูกพลับค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะวิธีทำเริ่มจากปลอกเปลือกและหั่นพลับให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะแล้วก็ปอกเปลือกก้านคะน้าหั่นเฉียงๆแบบนี้จากนั้นเราจะมาเตรียมน้ำยำกันค่ะใส่น้ำปลาพริกซอยน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวคนให้ส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีจากนั้นใส่มะเขือเทศก้านคะน้าแครอทและลูกพลับลงไปคนให้เข้ากันตักลงจานแล้วปิดท้ายด้วยมะม่วงหิมพานต์อบเท่านี้ก็พร้อมทานแล้วค่ะ